จังหวัดเชียงรายนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน3คันออกตรวจเชิงรุกในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจากกรณีที่มีคนไทยทำงานในสหภาพเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยออกให้บริการ3จุดดังนี้จุดที่1ด่านพรมแดนแม่สายสะพาน2จุดที่2สิงห์ปาร์คเชียงรายจุดที่3ที่ว่าการอำเภอเมืองเริ่มตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2563เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการมากกว่า 4,000 รายผลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ